แล้วก็ประเทศนี้เนี่ยเขาก็มีน้ำมันเขาก็ขายน้ำมันได้เขาได้สตางค์มาก็มาจ้างคนไทยไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจตอนก่อนที่พ่อจะกลับนั้นก็ยังมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง บรรดารัฐมนตรีหลายคนเขาก็บอกว่าแม่ประเทศไทยนี่มีชื่อเสียงดีในด้านการเรียกว่าผลิตไฟฟ้าในเรื่องการสร้างสาธารณูปโภคไม่เฉพาะไฟฟ้าอย่างเดียวนะชื่อเสียงของเราเนี่ยยังขยายกระจายไปเป็นเรื่องของการพวกน้ำบาดาลพ่อรู้จักอยู่คนคุณพอพลเนี่ยเขาเป็นน้ำบาดาลที่พ่อจะเล่าให้ฟังเราชื่อเสียงของเรายังขยายกระจายไปในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าการบริหารโรงงานไฟฟ้าอะไรที่พวกนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเขาจะสร้างเขื่อนเขายังถึงคนไทยเลยแต่หลังๆเนี่ยนะพ่อว่าบางทีเนี่ยทางรัฐบาลเราเนี่ยไม่ค่อยได้หนุนเมื่อไม่ค่อยได้หนุนเนี่ยก็ไปแพ้บริษัทของจีนซึ่งรัฐบาลจีนนั้นโอเขายืนเป็นเงาทะมึนอยู่ด้านหลังเขาเป็นเหมือนกับภูเขาหินก้อนใหญ่ๆที่บรรดาบริษัทจีนนะจะนั่งพิงได้อย่างสบายแล้วไม่ต้องกลัวล้มข้างหลังเป็นหินแต่บ้านเราเนี่ยตามบริษัทไทยของเราเนี่ยเวลาไปทำมาหากินเมืองนอกเนี่ยนะมันนั่งออกไปมันก็นั่งอยู่ริมเหวหงายไปก็ตกเหวไม่จะไปสู้อะไรกับเขาได้ที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จด้วยตัวเองสร้างพนักพิงในตัวเองแต่เอกชนมันจะเอาแรงที่ไหนไปสร้างอะไรอย่างนั้นนะสู้ของจีนไม่ได้เขาเป็นเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะเป็นภูเขาหินใหญ่ๆเลยดังนั้นเนี่ยในประเทศซูดานนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้แสดงถึงศักยภาพของคนไทยที่จะเข้าไปดินแดนที่ผู้คนทั้งโลกคิดว่าโอ้เป็นดินแดนที่มีการลบปุ่งกันเป็นดินแดนที่ไม่น่าไปแต่ถึงแม้เราไปอย่างนี้นี่ก็ยังแพ้พวกมาเลเซียนะมีคำกล่าวว่าบนฟากฟ้าของทวีปแอฟริกาที่มองลงมาเนี่ยเป็นทวีปนี้มี53ประเทศเนี่ยไม่มีวินาทีใดเลยที่ไม่มีชาวมาเลเซียที่เป็นนักธุรกิจชาวมาเลเซียนั้นบินอยู่บนฟากฟ้าทั้งที่ประชากรของเขานั้นแค่20กว่าล้านคนนั้นแต่ของเขาเนี่ยส่งคนบุกเข้าไปตลอดพ่อไปประเทศอียิปต์นะลูกนะปรากฏว่าโอ้โหที่อียิปต์เนี่ยมีนักศึกษาชาวมาเลเซียเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าคนครับแล้วแต่ละรัฐของเขานี่จะมีสมาคมนักเรียนของเขาเลยนะรัฐบาลเขาอุดหนุนอย่างเต็มที่มีสำนักงานสำนักการอะไรเรียบร้อยของไทยมีประชากรนี่มากกว่าประมาณ3เท่า2เท่ากว่ากว่าเกือบ3เท่าแต่มีนักศึกษาชาวไทยในประเทศอียิปต์เนี่ยเพียง 2,600 คนพ่อก็ยังมีโอกาสได้ไปพูดจาปราศัยพูดคุยกับบรรดานักเรียนไทยในประเทศอียิปต์แล้วก็รู้เลยว่าของเรานี่ว่าไปแล้วยังเข้าไปน้อยมากในทวีปแอฟริกาของมาเลเซียนี่บุกแล้วแล้วก็บุกมานานแล้วด้วยนะของประเทศจีนเนี่ยวันนี้ประสบความสำเร็จมากแล้วแล้วก็ของแบบสิงคโปร์เนี่ยสำเร็จแน่นอนแบบมานานแล้วส่วนมากจะเป็นผู้บรกเกอร์ทำมาค้าขายอะไรต่างๆที่นั่นแต่วันนี้เนี่ยที่พ่อจะคุยให้ฟังนี่ก็คือจะคุยเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าว่าโอ้โหเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นบ้านเราเนี่ยมัวแต่มาประท้วงกันมัวแต่มาต่อต้านกันมัวแต่ความมากังวลใจมาสงสัยกันว่าความรู้ความสามารถของผู้คนที่เกี่ยวดองหนองยุบดันไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นมันพอเพียงหรือเปล่าแต่พ่ออยากจะบอกว่าในสายตาของคนข้างนอกนั้นเขาบอกว่าพอเพียงแล้วก็มีมากเกินพอที่จะบริหารในประเทศไทยเหลือเกินไปบริหารในประเทศเขาไปทำในประเทศเขาซะด้วยแบบด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแบบพลังงานเนี่ยผู้คนในแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสนใจพวกพลังงานในประเทศตัวเองเท่านั้นยังต้องสนใจในพลังงานแบบเปรียบเทียบในโลกของเราใบนี้เนี่ยการไอ้กระดิกพลิกตัวเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมันต้องมาจากน้ำมันที่สำคัญมาจากแบบไฟฟ้ามาจากประปาอันนี้น้ำแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่ก็คือการธนาคารดังนั้นเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจหรืออย่างนี้มากพอสมควรพอลึกลงไปถึงเรื่องไฟฟ้าเนี่ยคุณเนติตนะเราก็ต้องมาดูว่าไอ้แต่ละประเทศเนี่ยต้นทุนในเรื่องของการไฟฟ้าเนี่ยมันมากหรือมันน้อยมันมากเพราะอะไร
ทำไมราคาไฟฟ้ามันแพงมันน้อยเนี่ยมันน้อยเพราะอะไรทำไมแบบราคาไฟฟ้าในบางประเทศมันถูกก็ต้องดูลงไปคือใครก็ตามที่จะค้านอะไรเนี่ยควรจะค้านแบบด้วยข้อมูลแล้วก็อย่าแบบมาลำปางมาลำปางคือมองแคบอย่างนี้นะคือมันต้องมีองค์ความรู้รอบๆแล้วมาเปรียบเทียบกันแล้วมาเล่าแจ้งแถลงไขตัดสินใจกันด้วยข้อมูลอย่างประเทศแบบมาเลเซียเนี่ยคุณนิติจะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีถ่านหินแต่เขาก็พยายามที่จะไปซื้อถ่านหินเพื่อจะมาใช้เพราะถ่านหินราคาถูกหรือแพงราคาถูกครับถูกใช่ไหมถ้าผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินก็ทำให้ไฟฟ้าทั้งประเทศนั้นราคาทำไมถูกลงครับถูกลงครับเมื่อราคาไฟฟ้าถูกลงต้นทุนในการผลิตสินค้าก็ราคาทำไมก็ถูกลงครับถูกลงถูกลงสินค้าก็มีราคาทำไมก็ถูกลงครับเมื่อถูกลงไปแข่งกันในตลาดโลกสินค้าราคาถูกคนซื้อไหมซื้อแต่ว่าทำมาเลเซียเนี่ยยังมีข้อเสียนะคุณนิติจะเห็นว่าเกี่ยวกับการใช้ไอ้โซล่าเซลล์หรือว่าแบบพลังแสงแดดนี่ไม่มีเลยครับแต่ไม่มีเลยครับเหมือนกันกับพลังลมนี่มีไหมไม่มีครับไม่มีเหมือนกันแต่ทางมาเลเซียเนี่ยเขามีน้ำมันกับมีก๊าซธรรมชาติได้เยอะวันนี้เนี่ยเขายังเสียเปรียบประเทศไทยนิดหน่อยครับเขาเสียเปรียบด้วยว่าเขายังต้องใช้ก๊าซธรรมชาติมากครับคือก๊าซธรรมชาติเนี่ยยังราคาแพงกว่าถ่านหินครับใช่ไหมฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้น้ำมันทีนี้นิวเคลียร์ของเขายังไม่มีสามสิบสามปีบาลานซ์ฟิลเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอสติลเข้มเตรียมสอบนายสิบตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ฟิลเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเรา Magnolia Lotus Tour สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579บาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบ2558หลักสูตรในร้อยตำรวจใน10ตำรวจกพภาคกหลักสูตรเตรียมทหารและปลัดอำเภอรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-318-6480-1หรือทาง www.balance.co.th และ Facebook บาลานซ์ติวเตอร์หมูบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-957933ปีบาลานซ์ฟิลเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอสติลเข้มเตรียมสอบนาย10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ฟิลเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นสนับสนุนรายการโดย Balance Tutor หมูมหาสารคามบริษัท Magnolia Lotus Tour ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ 100% ตรากตัญญูตามีประเทศอะไรบ้างที่ยังมีนิวเคลียร์ตอนนี้ที่ว่าใช้นิวเคลียร์มากๆประเทศที่คุณนิติเคยอยู่นี่ประเทศเยอรมนีครับเยอรมนีจีนนี่ใช่มั้ยจีนใช้ใช้น้อยประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ใช้ประเทศแบบฝรั่งเศสใช้สหรัฐอเมริกาใช้ใช่ครับสเปนใช้ครับอะไรพวกนี้ใช้แต่ประเทศมาเลเซียเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้ยังไม่มีครับยังไม่มีพ่อครับอีกประเทศที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยที่ต่อไปผมว่า
สินค้าของเขาเนี่ยจะสามารถตีตลาดได้ทั่วโลกเลยเพราะเราเป็นประเทศอะไรครับประเทศจีนนะตอนเนี้ยตอนนี้เป็นจีนครับแต่อนาคตเนี่ยผมว่าเป็นอินเดียก็ไม่เป็นอินเดียหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยค่าแรงอินเดียเนี่ยค่าแรงงานนะครับก็ถูกมากๆถูกมากถูกมากก็ผลิตสินค้าได้ในราคาถูกใช่ครับนอกจากค่าแรงงานถูกเนี่ยค่าไฟก็ถูกมากๆเช่นด้วยเช่นกันฮะค่าไฟก็คือว่าเป็นต้นทุนในการผลิตใช่ครับถ้าไฟฟ้าราคาถูกครับต้นทุนในการผลิตสินค้าก็ราคาถูกครับนอกจากถ่านหินเนี่ยอีกตัวที่เขาเพิ่งสร้างแต่มาแรงมากๆคือเป็นพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลมแสงอาทิตย์ก็เป็นพวกไอโซลาร์เซลล์แล้วก็พลังงานลมแล้วในอนาคตอันใกล้เนี่ยพ่อมีความเชื่อว่าพ่อเชื่อมั่นคุณนิตินะว่าเขาจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้วก็จากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตอนนี้นะทางรัฐบาลนะถ้าที่พ่ออ่านบทพวกบทความต่างๆเจอนะรัฐบาลนะทุ่มทุนมโหฬารมหาศาลมากในการทำวิจัยวิจัยเกี่ยวกับพลังงานลมแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับพลังงานแบบแสงอาทิตย์แล้วตอนนี้รัฐบาลทุ่มสตังค์เยอะมากในการทำแผนที่ลมคือก่อนจะตั้งไอ้กังหันไฟฟ้าเนี่ยจะต้องใช้แผนที่ลมก่อนพ่อไปเรียนวิชานี้จะว่าเรียนวิชานี้ก็ไปทัศนศึกษาไปดูงานวิชานี้ไปดูงานสุขด้านนี้เนี่ยมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นะไปเถอะแล้วเดี๋ยวนี้แบบเนเธอร์แลนด์นะเขาทำฟาร์มเขาทำฟาร์มกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานลมแล้วก็เขาทำเขาฉลาดมากเลยนะก็คือหมายความว่าเป็นไอ้กังหันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นกังหันเวียดนามตอนนี้เนี่ยเป็นกังหันที่ผลิตกระแสไฟฟ้าท่านผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ยผมอยู่ในหมู่บ้านคิดเดดิกในเมืองอัมบาสเตอร์ดัมฮะข้างหลังผมเนี่ยนะครับจะเป็นพวกกังหันลมนะที่ใช้วิทน้ำในอดีตเนี่ยประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมากบางเมืองเนี่ย5เมตร6เมตร8เมตรนี่ก็มีครับดังนั้นเนี่ยชาวดัตช์เนี่ยนะก็ใช้กังหันนี่นะครับวิทน้ำออกไปแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 9,000 หลังฮะแต่ปัจจุบันเหลือประมาณแค่1,000 หลังเท่านั้นเองข้างหลังผมที่จะเห็นนี่นะครับมีทั้งหมดอยู่18หลังแล้วก็ได้รับการจดทะเบียนครับให้เป็นมรดกโลกท่านผู้ชมครับเวลาพูดถึงเมลหรือพูดถึงกังหันนะในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะมีอยู่3อย่างอย่างแรกนั้นถือว่าเป็นวอเตอร์มิลนั่นหมายความว่าเป็นกังหันที่วิทน้ำนะก็คือว่าระบายน้ำเข้ามาแล้วก็ในระหว่างที่ระบายน้ำเข้ามานี่นะครับก็จะใช้บดพวกข้าวสาลีแล้วอย่างที่สองนี่นะฮะเราเรียกว่าเป็นวินมิลก็อย่างที่เห็นข้างหลังผมนี่แหละครับอย่างข้างหลังนี่นะฮะเราจะใช้เพื่อจะวิทน้ำออกไปครับเพื่อที่จะระบายน้ำแล้วก็เกิดแผ่นดินใหม่แล้วก็ป้องกันน้ำท่วมส่วนอย่างที่สามนี่นะเป็นกังหันที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าครับเดี๋ยวนี้นะครับในประเทศเยอรมนีนะมีกังหันแบบที่3นั้นมากกว่าในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็กังหันแบบที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีใช้อยู่ทั่วโลกครับในบ้านเราก็มีที่ภูเก็ตเหมือนกันนะกังหันลมแต่ละแห่งนี่นะครับก็จะมีคนคอยดูแลแล้วอาชีพดูแลกังหันลมเนี่ยนะก็สืบทอดกันนะครับจากรุ่นปู่มาสู่รุ่นพ่อจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกจากรุ่นลูกมาสู่รุ่นหลานครับดังนั้นเนี่ยในกังหันลมแบบแต่ละแห่งเนี่ยนะครับเวลาที่ใบพัดหมุนเนี่ยนะครับจะต้องมีคนคอยจัดการอยู่หลายอย่างแล้วก็อาชีพพวกนี้แหละครับสืบทอดอยู่ในตระกูลของใครของมันแล้วตรงใต้กังหันน่ะประเทศเนเธอร์แลนด์น่ะเขาปลูกอะไรรู้ไหมอะไรครับปลูกดอกไม้เป็นพวกดอกทิวลิปอ๋อครับแล้วประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีรายได้ปีโอ้โหเพราะว่าเป็นแสนล้านครับจากการขายดอกไม้จากการขายหัวต้นไม้ครับ
มาผลิตเป็นดอกไม้ขายไปทั่วโลกท่านผู้ชมครับประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะเป็นประเทศที่ส่งดอกไม้ออกมากที่สุดในโลกนะดอกไม้ที่อยู่ในตลาดโลกเนี่ยนะครับ 75% นั้นส่งไปจากประเทศเนเธอร์แลนด์นี่นะครับแล้วก็รายได้ของชาวเนเธอร์แลนด์1ใน4นี่นะครับก็มาจากการส่งผลดอกไม้ดอกไม้ที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดครับของประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นก็คือดอกทิวลิปนะแต่ว่าดอกทิวลิปนั้นต้นกำเนิดดั้งเดิมนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแต่อยู่ทางแถบเทือกเขาแบบโคเคซัสแถวประเทศอาเซอร์ไบจันนะหรือประเทศแอนอาร์เมเนียตกแบบตรงแถบนั้นแหละครับพอมาช่วงหลังเนี่ยนะกองทัพของตุรกีก็ไปตีประเทศแถบเทือกเขาแบบโคเคซัสครับแล้วก็นำหัวของทิวลิปเนี่ยนะนำมาปลูกในประเทศแบบตุรกีพอมาภายหลังครับชาวดัชจากประเทศเนเธอร์แลนด์นี่แหละครับก็ไปเอาหัวของดอกทิวลิปนำมาปลูกในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ปลูกได้ผลดีครับกว่าในประเทศแบบตุรกีอีกนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับทิวลิปก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ชาวดัชเนี่ยนะครับเป็นพวกที่ชอบดอกไม้มากครับแล้วก็มีวัฒนธรรมในการให้ดอกไม้กันในแทบทุกโอกาสไม่ว่าจะขอบคุณกันหรือไม่ว่าจะพบปะสังสรรค์กันนะครับมักจะยื่นดอกไม้เนี่ยให้แก่กันเพราะดอกไม้ก็มีขายเนี่ยโดยทั่วไปครับตามร้านรวงต่างๆนี่มักจะมีดอกไม้ขายด้วยนะครับก็นอกจากนั้นแม้แต่ในปั๊มน้ำมันครับก็ยังมีดอกไม้ขายเวลาท่านจะขอบคุณชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับซื้อดอกไม้ให้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะประทับใจมากที่สุดครับแต่ดอกไม้อย่างนึงนะครับที่ท่านผู้ชมห้ามซื้อให้ชาวเนเธอร์แลนด์นะนั่นคือดอกคาร์เนชั่นสีแดงครับเพราะว่าในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนที่ติดดอกคาร์เนชั่นสีแดงตรงหน้าอกนั้นจะเป็นชาวยิวที่จะถูกกองทัพนาซีนำไปฆ่าดังนั้นเนี่ยที่คุณนิติพูดถึงอินเดียเนี่ยพ่อว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเพราะว่าอินเดียเขาทุ่มทุนในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แต่บ้านเรานี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะแต่อย่างอินเดียนี่พลังงานนิวเคลียร์ก็มานะครับบ้านเรานี่ถ้าจะทำนิวเคลียร์เนี่ยพ่อว่ายังทะเลาะเบาะแว้งกันแย่เลยแต่ถ้าเราต้องการนิวเคลียร์ถ้าเกิดว่ากระแสไฟฟ้าเราไม่พอเราในอนาคตในอีกประมาณสัก 10-20 ปีเนี่ยเราคงจะต้องเริ่มสร้างตอนนี้แล้วมั้งครับเพราะว่าการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันใช้ต้นทุนสูงอย่างแรกใช่ไหมครับถ้าเราสร้างตอนนี้เนี่ยก็จะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าในอนาคตนะฮะและอย่างที่2เนี่ยก็คือการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยต้องใช้เวลาถึง10ปีในการสร้างครับ10ปีใช่ไหมครับหมายความว่าถ้าสร้างพ.ศ. 2550ครับก็สามารถไปใช้ได้ในพ.ศ. 2560ใช่ครับแล้วถ้าสร้างในพ.ศ. 2560ครับก็ไปใช้ได้ในปีพ.ศ. 2570ใช่ครับแต่ว่าสร้างในปีพ.ศ. 2560จะราคาแพงมากพอสร้างพ.ศ.ปีนี้คือพ.ศ. 2550ครับแต่บ้านเรายังสร้างไปได้เพราะยังทะเลาะกันไม่จบใช่ครับยังมีทั้งฝ่ายค้านต่างๆเพราะว่าต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับแต่ต้องออกมาเล่าแจ้งแถลงไขให้ประชาชนไทยได้ทราบกันว่าเมื่อมีโรงงานผลิตไฟแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยข้อดีคืออะไรแล้วก็ข้อเสียคืออะไรแต่อินเดียนี่น่าสนใจตรงที่ว่ารัฐบาลเขาฟันธงเปรี้ยงเลยเขาสร้างแล้วสามสิบสามปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบนายสิบตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043 970 792
Balance Filter หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นบริษัท Magnolia Lotus Tour ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเรา Magnolia Lotus Tour สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579บาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบ2558หลักสูตรในร้อยตำรวจใน10ตำรวจกพภาคกหลักสูตรเตรียมทหารและปลัดอำเภอรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-318-6480-1หรือทาง www.balance.co.th และ Facebook บาลานซ์ติวเตอร์หมูบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-957933ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบใน10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นสนับสนุนรายการโดย Balance Tutor หมูมหาสารคามบริษัท Magnolia Lotus Tour ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ 100% ตรากตัญญูตาแต่อินเดียอยู่ติดกับประเทศบังคลาเทศแล้วไอ้บังคลาเทศนี่ก็มีก๊าซธรรมชาติเยอะอินเดียเนี่ยเขาผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติบ้างไหมล่ะเขาว่าผลิตครับเมื่อก่อนนี่เขาใช้เยอะนะฮะแล้วเขาไปใช้อะไรแทนพวกก๊าซเขาใช้เป็นพลังงานน้ำครับพลังงานน้ำครับอ๋อพอนึกออกแล้วในอินเดียเนี่ยตอนนี้อินเดียเนี่ยมันจะเป็นภูเขาสูงสูงใช่ครับพอเป็นภูเขาสูงสูงนี่พอเวลาหน้าหนาวขึ้นมาหิมะก็ตกครับแล้วพอหน้าร้อนขึ้นมาหิมะก็ละลายใช่ครับแล้วพอหิมะละลายนี่มันก็มาเป็นสายมันก็เป็นน้ำไหลมาตามแม่น้ำต่างๆนานาครับเขาก็จัดการกั้นเขื่อนสร้างเขื่อนครับพอสร้างเขื่อนขึ้นมามีเขื่อนกั้นน้ำขึ้นมาครับแล้วก็ใช้น้ำข้างบนนั่นน่ะที่อยู่เหนือเขื่อนเนี่ยมาปั่นกระแสไฟฟ้าครับแล้วก็ได้ไฟฟ้านั่นหมายความว่าแต่เดิมเขาใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติมากครับเขาใช้พวกก๊าซธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟ้ามากแต่ก๊าซธรรมชาติราคาแพงเขาก็ลดปริมาณลงมาเมื่อลดปริมาณลงมาเนี่ยแต่ความต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้ายังคงอยู่เท่าเดิมหรือมากขึ้นเขาก็หันไปสร้างเขื่อนมากขึ้นใช่ครับแต่บ้านเรานี่พอจะสร้างเขื่อนขึ้นมาก็โดนก็โดนประท้วงเอาละเมื่อกี้คุณนิติเราพอฟังว่าเขาใช้พลังงานนิวเคลียร์เขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้พลังงานลมใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยจากพวกถ่านหินแล้วก็จากก๊าซธรรมชาติแล้วจากน้ำมันมีใช้ไหมลูกมีครับแต่ก็คือก็น้อยลงอ่ะฮะอ๋อนี่หมายความว่าพยายามใช้แก๊สน้อยลงพยายามใช้น้ำมันน้อยลงแล้วก็ไปเพิ่มเอาตรงไอ้ถ่านหินไปเพิ่มเอาตรงว่าแสงอาทิตย์ใช่ครับไปเพิ่มเอาตรงพลังงานลมไปเพิ่มเอาตรงพลังงานนิวเคลียร์ใช่ครับไปเพิ่มเอาตรงพลังงานน้ำในจากการสร้างเขื่อนครับอย่างนี้ก็ทำให้ต้นทุนกระแสไฟฟ้าราคาถูกแล้วที่น่าสนใจอย่างนะคุณนิตินะก็คือทางรัฐบาลอินเดียเนี่ยเขาทุ่มทั้งงบวิจัยครับแล้วก็ไม่ใช่วิจัยเฉยๆนะวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้ครับเขานำผลการวิจัยเนี่ยมาปฏิบัติจริงๆครับรัฐบาลอินเดียตอนนี้เนี่ยส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยปลูกพวกไม้โตไวครับแผ่กิ่งก้านสาขาไวมีใบดกมีกิ่งก้านสาขาใหญ่มากเลยแล้วในแต่ละตำบลเนี่ยเขาก็จะมีพวกเหมือนกับเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเล็กแล้วเขาใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงรู้ไหมอะไรครับก็กิ่งก้านสาขาใบไม้พวกนี้แต่เขาไม่ได้หมายความโค่นทั้งต้นครับเขาตัดเฉพาะกิ่งไม้ครับตัดเฉพาะเศษไม้เอาเฉพาะใบไม้ครับ
เอาไปเผาขึ้นมาพอเผาเสร็จก็มันก็จะมีพลังงานความร้อนขึ้นมาแล้วก็ไปหมุนแล้วก็ไปต้มน้ำน้ำนั้นก็จะมีพวกแบบไอ้น้ำหรืออาจจะมีวิธีอื่นนะแต่ว่าสุดท้ายสรุปแล้วว่าตอนนี้เขาส่งเสริมปลูกไม้โตไวแล้วไม่ใช้อะไรเลยใช้พวกกิ่งก้านสาขาจากไม้นี่แหละเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้เฉพาะในตำบลนี่เป็นความชาญฉลาดอย่างมากเลยของรัฐบาลอินเดียในบ้านเราเนี่ยแผ่นดินอุดมสมบูรณ์กว่าอินเดียเยอะถ้าลองเนี่ยรัฐบาลส่งเสริมพวกปลูกไม้โตไวปลูกอย่างบานเบอะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็มีให้คนเนี่ยตัดกิ่งไม้เป็นการเพิ่มอาชีพให้คนด้วยนะใช่ไหมแทนที่ต้องเอาตังค์ไปซื้อน้ำมันซื้อก๊าซธรรมชาติซื้อถ่านหินในการที่จะซื้อไอ้พลังงานไอ้เชื้อเพลิงพวกนี้เอามาผลิตกระแสไฟฟ้าเราก็ใช้จากใบไม้กิ่งไม้อะไรพวกนี้ซึ่งอินเดียเนี่ยเขาใช้แล้วของเขาได้ผลครับพ่อครับพ่อทราบไหมครับว่าประเทศไหนใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยมากที่สุดในโลกประเทศออสเตรเลียเพราะพ่อเคยอยู่ในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีแล้วพ่อก็ตระเวนไปรัฐนูนรัฐนี้เนี่ยเห็นเลยว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีถ่านหินเยอะดังนั้นประเทศออสเตรเลียน่าใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุดในโลกไม่ใช่ครับประเทศอะไรลูกประเทศที่ใช้พลังงานถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุดในโลกเนี่ยคือประเทศโปแลนด์ครับแล้วเขาใช้พลังงานอะไรอื่นอีกก็ที่เขาสนับสนุนมากนะครับคือเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์กับพลังงานลมครับก็ทางโปแลนด์เนี่ยอยู่ใกล้กับเยอรมนีอยู่ใกล้กับเนเธอร์แลนด์ครับเขาก็เห็นตัวอย่างในเนเธอร์แลนด์ในเยอรมนีในประเทศพวกนี้เนี่ยใช่ครับเขาจะมีพวกฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ว่าประเทศโปแลนด์ถึงแม้ว่าไม่ค่อยที่จะมีแสงแดดเขาก็ยังอุตส่าห์สนับสนุนเพราะพวกนี้เป็น green and green energy หมายความว่าให้พลังงานที่ทั้งสะอาดแล้วก็ทั้ง green ก็คือเป็นพลังงานสีเขียวก็คือพลังงานสะอาดเนี่ยรวมแล้วก็คือสะอาดแล้วเขาใช้นิวเคลียร์ยังครับโปแลนด์นิวเคลียร์ยังไม่ใช่ครับยังไม่ได้ใช้นิวเคลียร์แต่ว่าพลังงานเขื่อนเนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นมาอ๋อโปแลนด์พอนึกออกเขาก็มีพวกหิมะตกเยอะใช่ครับประเทศที่มีหิมะตกเยอะเนี่ยนะครับพอหิมะละลายมาเนี่ยนะก็จะละลายเป็นสายน้ำเป็นน้ำแล้วก็จะไหลมาตามลำธารครับไหลละลำธารก็มาโปะมาเป็นไอแม่น้ำใหญ่เขาก็จะกั้นเขื่อนในแม่น้ำใหญ่แล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้ามีอยู่ประเทศนึงที่ทำแบบนี้นะก็คือประเทศคีร์กิสครับจำได้ไหมพ่อเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศแบบคีร์กิสจำได้ครับประเทศคีร์กิสเนี่ย 94% ของประเทศเขาเนี่ยนะเป็นประเทศที่เป็นภูเขาสูงหมดเลยครับแล้วมีพื้นที่ราบจริงๆทั้งประเทศเลยนะแค่ 6% เท่านั้นเองครับแล้วก็เป็นภูเขาที่สูงจริงๆครับไอ้อย่างเกิน 3,000 เมตรนี่ก็มีเยอะแล้วพวกนี้เนี่ยเวลาหน้าหนาวขึ้นมาเนี่ยหิมะจะปกคลุมหมดเลยเมื่อหิมะปกคลุมหมดเลยเนี่ยพอละหน้าร้อนก็จะละลายแล้วความที่ไม่ใช่ภูเขาแบบบ้านเราเนี่ยเป็นภูเขาสูงสูงแล้วสวยจริงๆนะครับผู้คนที่นี่มักจะอาศัยอยู่ตามกระโจมเนี่ยนะแล้วก็จะเร่ร่อนไปตามภูเขาต่างๆแล้วอยู่บรรยากาศที่สวยมากเวลาท่านขับรถไปตามถนนหนทางต่างๆในประเทศแอมคูริกิสนะครับท่านจะพบว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิศใดก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใดก็ตามเนี่ยจะมีฉากหลังนี่นะครับเป็นภูเขาสูงแทบทั้งสิ้นนะแล้วบนยอดเขาสูงนี่นะครับก็มักจะเป็นมีหิมะปกคลุมอยู่อย่างที่เห็นในหมู่บ้านนี้แหละครับซึ่งมีน้อยประเทศครับที่จะมีวิวทิวทัศน์ดังเช่นประเทศแบบคิร์กิสนี่นะครับถนนหนทางต่างๆครับที่ไต่เลี้ยวรถคดเคี้ยวไปบนเทือกเขาต่างๆนานานี่นะครับบางทีหน้าหนาวนี่วิ่งไม่ได้นะเพราะว่าหิมะนี่นะครับมันจะตกลงมาจากภูเขาแล้วก็จะมากลบถนนลื่นมากครับแล้วก็ผู้คนก็มีอันตรายจำนวนไม่น้อยครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลของประเทศคริกริสเนี่ยนะครับก็จึงทำที่กั้นหิมะเนี่ยไว้ตามที่ต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงที่เคยมีหิมะนี่นะครับสไลด์ถล่มลงมาทับถนนแล้วก็ปัดรถทำให้รถลื่นครับไหลลงไปตกเหวท่านผู้ชมครับในขณะนี้นะฮะเขากำลังสร้างกระโจมเป็นการสร้างกระโจมของชาวแบบคุรกิสนะครับแล้วก็ตรงนี้ทราบว่าจะมีการสร้างประมาณ20กระโจมเพราะอีก 1-3 วันข้างหน้าเนี่ยจะมีงานใหญ่ผู้คนจะมาชุมนุมสงฆ์ที่นี่มากแล้วอันนี้นะครับเป็นขอบแบบกระโจงฮะแล้วนะที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นขอบกระโจงกระโจมนะรอบๆแบบกระโจมครับคนที่นี่มาก่อนเนี่ยเขาอยู่กันเป็นกระโจมถึงเดี๋ยวนี้คนตามต่างจังหวัดก็ยังอยู่กันในกระโจมอยู่ครับเหมือนกับประเทศมองโกเลียนะแต่วิธีการสร้างนี่ต่างกันมากจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านเห็นในธงนะตรงกลางธงของประเทศอัมคุริกิสเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นวงกลมๆนะอันนั้นนะครับก็คือหลังคาของกระโจมนี่เองครับที่เห็นข้างล่างนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศข้างในของกระโจมแล้วในขณะนี้นะครับบรรดาเจ้าของกระโจมนั้นเขาก็กำลังสร้างกระโจมพวกเขาจะเคลื่อนย้ายกระโจมกันเนี่ยนะฮะอยู่บ่อยๆครับแล้วก็พื้นนะฮะไม่เหมือนกับกระโจมในประเทศมองโกเลียครับเพราะที่นี่พื้นนั้นเป็นพื้นไม้ฮะแล้วเขาก็มีการตกแต่งประดับประดากันอย่างสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วพอไปเนี่ยบางทีพอไปเจอตอนนี้มันละลายก็จะเป็นสายน้ำสายน้ำก็จะกั้นเขื่อนประเทศคีร์กิสนี่เป็นประเทศที่มีเขื่อนมากจริงๆแล้วเขื่อนเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ถ้าเขื่อนอเนกประสงค์นั่นหมายความว่ายังมีความต้องการใช้น้ำในการเกษตรยังมีการต้องการจะกั้นเขื่อนเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมมีการต้องการจะกั้นเขื่อนเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เขื่อนในประเทศแบบกรกิสนั้นเป็นเขื่อนเอกประสงค์มีจุดประสงค์เดียวก็คือว่าผลิตกระแสไฟฟ้าคือกิสเนี่ยมีรายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อเขาได้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาส่งไปขายประเทศรอบๆเขาลองทายสิว่าประเทศรอบๆประเทศแบบกรกิสนั้นเป็นประเทศอะไรบ้างรัสเซียครับไม่ใช่รัสเซียอยู่ไกลเลยลูกประเทศคิร์กิสตอนเหนือติดไปเนี่ยประเทศคาซัคสถานแล้วติดกับเมืองออสข้ามไปนี่จะเป็นประเทศอุซเบกิสถานเป็นประเทศทาจิกิสถานแล้วก็ข้างตอนใต้มาเนี่ยก็เป็นซินเจียงอุยเกอร์ประเทศจีนของประเทศจีนดังนั้นประเทศคิร์กิสรายได้อย่างอื่นไม่มีเลยมีดักทางด้านฝ่ายนิดหน่อยแต่รายได้หลักของประเทศนั้นมาจากการขายกระแสไฟฟ้าอย่างเดียวเลยแล้วกระแสไฟฟ้านั้นก็มาจากน้ำนั้นก็มาจากหิมะหิมะนั้นก็มาจากการตกบนยอดเขานี่ประเทศที่มีหิมะตกเนี่ยจะได้เปรียบตรงนี้เหมือนกับประเทศโปแลนด์ที่ลูกกำลังพูดอยู่33ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบใน10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792 Balance Tutor หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่น
บริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-9579บาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบ2558หลักสูตรในร้อยตำรวจใน10ตำรวจกพภาคกหลักสูตรเตรียมทหารและปลัดอำเภอรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-318-6480-1หรือทาง www.balance.co.th และ Facebook บาลานซ์ติวเตอร์หมูบริษัทแมกโนเลียโลตัสทัวร์ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราผจญภัยในดินแดนต่างๆมากมายหลากหลายประเทศสัมผัสบรรยากาศความสวยงามและความประทับใจที่ยากจะลืมร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับพวกเราแมกโนเลียโลตัสทัวร์สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-811-957933ปีบาลานซ์ติวเตอร์หมูเปิดสาขาใหม่ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์คอร์สติวเข้มเตรียมสอบใน10ตำรวจ2558รับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อโทรศัพท์043-970-792บาลานซ์ติวเตอร์หมูรับรองผลงานด้วยความสำเร็จของสมาชิกทุกรุ่นสนับสนุนรายการโดย Balance Tutor หมูมหาสารคามบริษัท Magnolia Lotus Tour ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ 100% ตรากตัญญูตาดังนั้นเนี่ยในประเทศที่มีหิมะเยอะๆเนี่ยแล้วพอหิมะละลายแล้วเป็นน้ำเนี่ยแล้วเขาไม่อยากจะให้น้ำเนี่ยไหลลงทะเลเปล่าๆเขาก็จะสร้างเขื่อนอันอย่างนี้ครับรัสเซียก็เยอะมากสิครับเยอะมากเพราะหิมะโอรัสเซียนี่เขาใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะครับแล้วก็พลังงานไฟฟ้าของเขานี่มาจากการสร้างเขื่อนเยอะครับแต่บ้านเราก็เยอะนะบ้านเรานี่มีเท่าไหร่มีเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนภูมิพลครับแต่รัสเซียเนี่ยก็ใช้ถ่านหินมากเหมือนกันนะครับอ๋อใช้เยอะครับแต่ว่าพวกโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับหรือพวกพลังงานลมเนี่ยโซลาร์เซลล์เนี่ยเพราะว่ารัสเซียไม่เคยสนใจแล้วเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมีแสงแดดน้อยครับเวลาไปประเทศรัสเซียนะเราไปบอกกับคนรัสเซียว่าในประเทศบ้านเมืองของฉันน่ะคือในประเทศไทยเนี่ยมีแสงแดด365วันครับเขาไม่มีทางเชื่อเขาหาว่าเราพูดโกหกแต่บ้านเราเนี่ยมีจริงๆทุกวันน่ะเรามีแสงแดดครับแต่รัสเซียไม่ใช่อย่างนั้นบางฤดูเนี่ยโอ้โห 10:00 นแล้วยังไม่มีแสงแดดครับบางทีบ่าย 2:00 นนี่มืดตื้อแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยเขาจึงไม่ใช้พลังงานแบบโซล่าหรือว่าพลังงานแบบแสงอาทิตย์เพราะมันไม่เสถียรสำหรับเขาแต่มันอาจจะเสถียรสำหรับเราแต่ที่รัสเซียเนี่ยใช้มากๆคือเป็นก๊าซธรรมชาติครับรู้ไหมว่าทำไมเขาใช้ก๊าซธรรมชาติมากทำไมครับเพราะรัสเซียเป็นประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในโลกถ้าเวลาพูดถึงน้ำมันเนี่ยนะคุณนิติว่าประเทศไหนที่มีน้ำมันมากที่สุดในโลกน้ำมันมากนี่ไม่รู้แต่ว่าที่ผลิตมากที่สุดเนี่ยเป็นซาอุดีอาระเบียครับซาอุครับถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติเนี่ยพ่อว่าต้องรัสเซียสมัยก่อนเนี่ยนะพ่อยังจำได้สมัยพ่ออยู่รัสเซียเนี่ยนะมีบริษัทดังมากชื่อกราสพอมครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีของเขาหนุนมากชื่อนายกรัฐมนตรีเชโรนมืรดินโอ้เรียกยากมากเลยครับแล้วก็ดังมากๆทีเดียวแบบบริษัทนี้ทุกวันนี้ทุกคนยังเกรงใจรัสเซียเกรงใจเพราะว่าเขามีก๊าซธรรมชาติมากแล้วก็นำก๊าซธรรมชาตินะมาผลิตกระแสไฟฟ้าดูแลผู้คน148ล้านคนนะแล้วนิวเคลียร์รัสเซียมีไหมนิวเคลียร์รัสเซียก็มีครับโอ้แสดงว่ารัสเซียนี่ก็เอาสิ่งที่ยังได้เปรียบมาคือเอาก๊าซธรรมชาติมาใช้แล้วก็เอานิวเคลียร์มาใช้แล้วก็เอาไอไฮโดรมาใช้ใช่ครับบ้านเราจริงๆเนี่ยน่าจะไฮโดรมากกว่านี้ครับน่าจะทำเขื่อนมากกว่านี้ครับแล้วน่าจะเริ่มนิวเคลียร์ได้แล้วครับแล้วน่าจะเริ่มมีนิวเคลียร์ได้แล้วพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวพวกเขาต่อต้านอย่างนี้จะเด็กยุ่งอย่างนี้ครับแล้วพวกพลังงานลมกับพลังงานแสงแดดนะยังไม่มีครับ
จริงๆแล้วบ้านเราก็มีทะเลเยอะนะลมก็มากมันน่าจะเอาพลังงานลมเนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วใช่ครับแล้วบ้านเราก็มีแสงแดดเนี่ยมากจริงๆมันน่าจะใช้แบบพลังงานแสงแดดซึ่งไม่ต้องซื้อต้องหาเลยนะเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำกันไฮโดรแล้วนิวเคลียร์บ้านเรายังไม่มีไม่มีแต่ที่บ้านเราเนี่ยที่พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับกับพลังงานลมเนี่ยยังไม่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยเพราะว่าค่าไฟต่อยูนิตยังแพงอยู่ครับคือ20กว่าบาทต่อหน่วยแต่พ่ออยากจะเล่าให้ลูกฟังอย่างนี้ว่าถึงแม้ว่าจะแพงในตอนนี้แต่เราก็มีความจำเป็นต้องเริ่มเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะถูกลงแต่พอถึงคราวว่าในอนาคตมันถูกลงเนี่ยเราก็ขาดองค์ความรู้พอขาดแล้วสุดท้ายต้องไปซื้อเข้ามาเองใช่ครับคุณนิติยังจำโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนได้ครับตอนก่อนคุณนิติจะเกิดเนี่ยคุณนิติเกิดพ.ศ. 2531ครับสมัยพ.ศ. 2529พ่อถือโทรศัพท์มือถือไปสอนหนังสือที่ไหนเนี่ยโอ้โหต้องมีเด็กอยู่คนนึงถือเฉพาะโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวครับเป็นโอ้โหเป็นยี่ห้อโนเกียใหญ่ๆนะแล้วประมาณปีพ.ศ. 2535เนี่ยไอ้โทรศัพท์จะเป็นแบบไอ้กระติกน้ำอ่ะใหญ่ๆเนี่ยเวลาโจมันทะเลาะกับคนใช้โทรศัพท์เนี่ยตีหัวแตกนะ เวลามันเป็นอาวุธในการปล้นนะลูกนะ คือจะปล้นกันเนี่ยเขาใช้เนี่ยใช้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วก็มีเรื่องคุณลงพักบ่อยๆคนใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยตีกันหัวล้างข้างแตกแล้วต่อมามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าสมัยนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยปางเล็กนิดเดียวไม่มีใครเอาโทรศัพท์มือถือมาปล้นกันอีกแล้วแล้วก็เครื่องนึงไม่ได้เป็นแสนเครื่องหนึ่งประมาณทักพ่อว่าเดี๋ยวนี้มีสตางค์สักหมื่นหนึ่งก็ซื้อโทรศัพท์มือถือได้แล้วบางยี่ห้อราคาทำพอหมื่นก็มีมันก็จะเหมือนกับพลังงานไฟฟ้าจากไอโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็จากลมจากแสงแดดแล้วก็จากลมเนี่ยเราต้องเริ่มซะตอนนี้ให้มันองค์ความรู้มันสะสมอยู่ในประเทศแล้วให้มันเกี่ยวดองหนองยุ่งกับประเทศได้ได้ครับแล้วถ้ามันเกี่ยวดองหนองยุ่งกันได้เมื่อไหร่นะภาพพจน์ของประเทศเราเนี่ยจะดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้พลังงานสะอาดแล้วอีกประเทศหนึ่งที่น่าชมเชยมากนะก็คือประเทศอิสราเอลเนี่ยถ้าไม่มีพวกโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเนี่ยสร้างบ้านไม่ได้เลยจะสร้างบ้านต้องใช้พลังงานแบบโซลาร์เซลล์และนอกจากนั้นนะรัฐบาลเขาก็อุดหนุนเต็มที่ถึงขนาดเขาสร้างตึกใหญ่ๆแล้วก็สร้างมากมายหลายดินแดนมากที่จะรับแสงแดดเพื่อจะนำแสงแดดนะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าครับแล้วพ่อเองเนี่ยเคยสนใจเกี่ยวกับ renewable energy หรือว่าพลังงานทดแทนเนี่ยมากถึงขนาดไปลงสมัครเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครับทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นเลยเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนในไปเรียนแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันไม่มีเวลาลูกเวลาพ่อลูกเห็นอยู่แล้วพ่อก็เลยเรียนแค่เอาความรู้แต่ไม่ได้ไปส่งไปสอบอะไรเพราะเวลามันไม่มีแล้วที่มหาวิทยาลัยแบบนเรศวรเนี่ยจะต้องชมเชยเขาชมเชยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพวกพลังงานแสงแดดเนี่ยของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากนั่นหมายความว่าเขามีการเรียนศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้ววันนี้เอาละทุกครั้งจะต้องถามกันว่าพออัดรายการเสร็จอย่างนี้นะติจะไปไหนต่อแล้วครั้งนี้ก็เหมือนเดิมนะพ่อชอบทำอะไรซ้ำๆต้องสั่งก็เลยถามติอีกครั้งนึงจบจากนี้ไปจะไปไหนต่อวันนี้ก็คงไปนอนแล้วพ่อไปนอนแล้วอดดึกนะใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะเขียนคอลัมน์ต่อมีภารกิจเขียนคอลัมน์ทุกสัปดาห์ทุกวันวันละ2คอลัมน
วัสดีค่ะสวัสดี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 